ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันมาที่ ebook.online-convert.com นะคะที่ฉันต้องการที่จะแปลงไฟล์นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยจะแปลงจาก PDF นะคะเป็น EPUB นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแปลงอะไรเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คือกำลังจะแปลงทำเป็น e-book อะค่ะก็คือว่าทำเป็นหนังสือออนไลน์ให้อ่านได้ก็จะแปลงจาก PDF เป็น EPUB นะคะ PDF ก็สแกนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ลองมาดูนะคะลองมาเลือกไฟล์นะเห็นไหมคะไฟล์เป็น PDF ละนะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็มากำหนดค่าต่างๆนะคะว่าให้อ่านบน iPad นะจะอ่านบน Kindle หรืออ่านบน Samsung หรืออะไรก็ได้ Galaxy นะคะสมมุติตัวอย่างนะฮะชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งนะฮะทีนี้กด convert file จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแปลงไฟล์นะฮะจาก PDF เนี่ยเป็น EPUB แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะอาจจะช้านิดนึงนะฮะมันก็จะให้ท่านดูเดี๋ยวนะคะมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแปลงได้อีกเยอะมากเลยนะคะท่านสามารถแปลงแท็กไฟล์เป็น PDF ก็ได้นะคะมาดูสิคะเมื่อไหร่จะเสร็จแปลงเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดหนังสือตั้งซีล็อกมาตั้งเยอะเหมือนกันนะคะลองมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะก็เลยซีล็อกหนังสือมาลองดูซิว่าเป็นยังไงนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะประหยัดต้นทุนถ้าเปรียบเทียบกับไปซื้อมาจาก amazon.com แต่ปัญหาคือก็จะต้องระวังเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเพราะจริงๆแล้วคือการสแกนหนังสือมาเนี่ยต้องดูว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เอามาทำอะไรต่อด้วยเหมือนกันนะทีนี้นี่ไม่ใช่นักกฎหมายนะคะก็ยังไม่ทราบในเรื่องของลิขสิทธิ์มากเดี๋ยวไว้ศึกษาแล้วจะมาบอกท่านอีกทีนะคะก็กำลังคอนเวิร์ตอยู่นะฮะ processing ไปแล้วคือหมายถึงว่ารอผ่านกระบวนการอยู่นะฮะอ้าวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเสร็จแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่อีเมลนี่อีเมลดิฉันอุ้ยกดผิดพิมพ์มือเดียวก็อย่างเงี้ยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ส่งนะคะก็ดูต่อไปนะคะเดี๋ยวดิฉันปิดก่อนตอนนี้